เอาละครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เนี่ยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มองแค่ภาพรวมกว้างๆนะครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปที่ภัยคุกคามตัวหนึ่งโดยเฉพาะเลยซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือเล่นๆนะครับแต่มันเป็นคําเตือนที่ออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะจากกองทัพไทยเราเองแล้วยิ่งล่าสุดมีข่าวว่าส่วนประกอบของเจ้าระบบจรวจที่ว่าเนี่ย ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปที่กำปงทมแล้วด้วยอืมันยิ่งทําให้ทุกคนต้องหันมาจับตาดูเลยครับว่าอาวุธที่มันทรงพลังขนาดนี้เขาเอามาวางไว้ใกล้ๆชายแดนเราเพื่ออะไรกันแน่โอเคก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่าน,นี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าอาวุธที่ชื่อว่า PHL03 เอมันคืออะไรแล้วทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับมันขนาดนี้ นี่แหละครับหัวใจของความน่ากลัวทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเลขตัวเดียวบนจอนี่แหละครับ130กิโลเมตรใช่แล้ครับนี่คือระยะยิงหวังผลไกลสุดของจรวดจากระบบ PHL 0 3ที่สามารถพุ่งเข้าถล่มเป้าหมายได้และระยะ130กิโลเมตรในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในหลายจังหวัดเลยนะทั้งภาคอีสานภาคตอนออกของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆ ไปจนถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญทั้งหมดล้วนตกอยู่ในลัศมีที่มันจมตีได้ทั้งสิ้นเลยครับแล้วเจ้าระบบ PHL 0 3ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยหน้าตาและความสามารถของมันจริงๆเป็นยังไงกันแน่เอาละเรามาเจาะลึกรายละเอียดของมันกันดีกว่าครับ PHL O 3มเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าระบบจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS อลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแทนที่จะยิงจรวดทีละลูกแบบเล็งเต้าแม่น ไม่ใช่เลยเจ้านี่มันถูกออกแบบมาเพื่อศาสต์จรวดจ,จํานวนมหาศาลเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายครับเพื่ออะไรก็เพื่อทําลายล้างทุกอย่างในบริเวณนั้นให้ราบเป็นหน้ากลองในคราวเดียวดูจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าระบบนี้เนี่ยพัฒนาโดยจีนแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากตัวส m มิร์ชของโซเวียตมันถูกติดตั้งบนรถบรรทุกนะทำให้มันคล่องตัวสูงมาก และที่สำคัญเลยคือรถยิงแค่คันเดียวเนี่ยสามารถปล่อยจรวดขนาดเบิ่มเบิ่ม300มิลิเมตรที่มีหัวรบหนักเกือบ300กิโลกรัมได้พร้อมกันทีเดียว12ลูกคิดดูสิครับและความคล่องตัวที่ว่าเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของมันเลยครับมันใช้ยุทธวิธีที่ในวงการเขาเรียกว่ายิงแล้วหนีหรือ shoot and scoot คือยังไงคือมันสามารถระดมยิงจรวดทั้ง12นัดได้ในเวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะพอยิงเสร็จปุ๊บก็รีบขับหนีไปตั้งหลักที่อื่นได้ทันทีเลยก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะทันหาตแแหนน่งงเจอลล้ววยิสกับมา โห oh, รว้เร็วมากพอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าอำนาจทำลายล้างล้างเป็นวงกว้างของมันเนี่ยมันโหดขนาดไหนคำถามที่น่ากังวลที่สุดก็ตามมาทันทีเลยครับแล้วถ้าเป้าหมายมันไม่ใช่ค่ายทหารละ่ะแต่เป็นเขตชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆชายแดนอะไรจะเกิดขึ้นและนี่แหละครับคือคำถามที่มันดังอยู่ในใจของทุกคนที่กำลังติดตามสถานการณ์นี้อยู่เลยชีวิตของพี่น้องประชาชนพลเรือนจะปลอดภัยไหม ความกังวลที่ว่าเนี่ยนะครับมันยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่อมีรายง,งานจากฝั่งกองทัพไทยที่ออกมาให้ข้อมูลว่ากองกําลังของกัมพูชาเนี่ยได้มีการซ้อมรบโดยเล็งเป้าหมายมาที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนซึ่งในรายง,งานระบุว่ามีทั้งสนามบินหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลในศัพท์ทางการทหารนะครับเขาจะเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าความเสียหายข้างเคียงหรือ collateral damage มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าต่อให้เป้าหมายจริงๆที่เขาเล็งเนี่ยคือค่ายทหาร แต่ด้วยอนุภาพการทำลายล้างที่มันเป็นวงกว้างของจรวดแบบนี้มันเทพจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่ส่งผลกระทบถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นและความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความแม่นยำหรือถ้าจะให้ถูกก็คือการขาดความแม่นยำของมันในทางเทคนิคเนี่ยเรามีค่าที่เรียกว่า CEP เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนพูดง่ายๆเลยนะคือยิ่งค่านี้สูงเท่าไหร่ โอกาสที่จรวดมันจะพลาดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่แรกก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและแน่นอนครับนั่นหมายถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นสาหรับทุกชีวิตที่อยู่ใกล้ๆเป้าหมายนั้นโอเคทีนี้เมื่อมีภัยคุกคามมาจ่ออยู่หน้าบ้านเราแบบนี้แล้วคําถามคือแล้วฝ่ายไทยเราละ่ะมีไม้เด็ดอะไรไว้รับมือบ้างเรามาดูอีกด้านของสมงการนี้กันครับ คำตอบหลักๆของไทยเราเลยนะครับก็คือการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถือว่าล้ําสมัยมากๆจากอิสราเอลซึ่งมีชื่อว่าบารัก MX จากตารางนี้จะเอ็นภาพชัดเลยครับว่านี่มันคือการสู้กันของหอ,อกกับโล่ชัดๆเลยฝ่ายหนึ่งคือ PHL-03 ซึ่งเป็นหอ,อกที่ใช้โจมตีภาคพื้นดินแบบปูพรม ในขณะที่บารัก MX เนี่ยคือโล่ป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอยเพื่อสกัดกั้นจรวดและกีบปะตาวุธพวกนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นนะครับบารัก MX เดี๋ยวก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามอย่าง PHL 03โดยตรงเลยมันสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าโดมป้องกันภัยทางอากาศครอบคลุมพื้นที่สำคัญสคัญของเราได้เป็นวงกว้างเลยทีเดียว แต่ในขณะที่ฝ่ายทหารกําลังวางหมากบนกระดานแห่งยุทธศาสตร์กันอยู่นะครับคำถามที่สําคัญที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ใกล้แนวรบมากที่สดุดซึ่งก็คือพี่น้องประชาชนพลเรือนของเรานั่นเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามจากการระดมยิงด้วยจรวดแบบนี้อะไรคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดกันแน่ควรจะหลบภัยอยู่ในที่มั่นหรือว่ารีบอบพยพหนี นี่แหละครับคือทางสองแพงที่มันน่าลำบากใจมากๆเลยคือการหลบอยู่ในอาคารที่แข็งแรงมันก็อาจจะช่วยป้องกันสะเก็ดระเบิดได้แต่ก็ยังอยู่ในรัศมีอันตรายอยู่ดีถูกไหมครับในขณะที่การขับรถอพยพหนีออกนอกพื้นที่ก็เสี่ยงที่จะต้องไปเจอกับภาวะรถติดอย่างมหาศาลซึ่งมันจะทำให้ทุกคนบนท้องถนนเนี่ยกลายเป,เป็นเป้านิ่งขนาดใหญ่ที่โจมตีได้ง่ายมากๆเลย ดังนั้นนะครับคำแนะนำที่ดีที่สุดที่เหมือนกันจากทุกหน่วยงานในตอนนี้เลยก็คือเตรียมพร้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตื่นตัวอยู่เสมอติดตามข่าวสารจากช่องทางของทางการเท่านั้นนะครับย้ำว่าจากทางการเท่านั้นและถ้าหากมีประกาศฉุกเฉินออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่สุด และสุดท้ายนะครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันได้ทิ้งคําถามที่สําคัญมากๆไว้ให้เราได้ขบคิดกันในยุคที่อาวุธมันสามารถโจมตีได้ไกลเป็นร้อยๆกิโลเมตรแบบนี้นิยามของคําว่าแนวหน้าหรือสมอรภูมิรบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่หรือว่าตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้านของเราทุกคนก็อาจจะกลายเป็นแนวหน้าได้ทุกเมื่อ